จะแสงไฟขั้นนะเดี๋ยวให้น้ำเงินเข้าไปพักก่อนนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านโอท็อปนะชนะครับชนะโอท็อปที่นี่มวยไทยครับมาจะพาเขาเนี่ยอ๋อไปถ่ายแล้วที่อีกเลยโอ้โหจะถ่ายรูปมาตั้งเดี๋ยวตั้งเดียวงั้นเดี๋ยวไปสักบ้านครับผมออนมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศหลังเกมของคณะโอท็อปนะครับเดี๋ยวไปสิใช้นะครับตรวจสอบนี่ผมพูดออกไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาถามโอท็อปนะว่าโดนสอบจริงไหมยากไปไทยสองนั้นนี่โดนเต็มไหมครับเต็มเลยใช่ไหมบอกแฟนมวยเดี๋ยวว่าโดนเต็มเต็มบอกอะไรนะคิดไหมคิดไหมว่าจะลงได้วันนี้ไม่ถึงแล้วโอ้คือคุณแม่ใจพ่อสื่อสารที่คุณแม่ที่ได้เลยตอนนี้ชนะมากี่ไฟแล้วสี่หกเจ็ดไฟแล้วใจเราตอนนี้มองไปถึงขั้นไหนแล้วอยากชิงแชมป์ไหมหรืออะไรไว้เท่าไหร่ไว้สามห้าเวทีมาตรฐานเนาะเวทีไหนก็ได้เคยมีแชมป์ไหมไม่เคยเหรออายุเท่าไหร่ครับ16ปีอ่ะถ้าเกิดมีโอกาสนี่น้องก็อยากชิงแชมป์นะครับ135ปอนด์นะคือโชคได้ขนาดนี้นี่ก็สมควรที่อยากจะชิงแชมป์แล้วล่ะนะครับโชว์ฟอร์มสวยงามมากเลยนะหรือว่าในใจมีใครเราอยากจะชกใครไหมในใจมีไหมของเรามีไหมในใจแล้วแต่แล้วแต่นะตอนนี้เด็กเต็มเหนียวเลยใช่ไหมโอ้โหข้อหมายก็อยู่ที่แชมป์แหละนะขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณวันแก่ด้วยขอบคุณพี่นพรัตน์ขอบคุณเจ็บดีก็พี่นพรัตน์ที่มาไทยทุกคนครับที่ช่วยดูแล
เอาล่ะครับผมอ่ะติดตามได้เลยนะว่าอนาคตน้องจะก็จะแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับผลงานโอท็อปเอ็นดีมวยไทยนะส่วนผู้แพ้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหายไปไวนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่ที่3ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็โอท็อปยืนยันนะครับว่าโดนสอดจริงๆนะครับแต่แอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแอดมินอาจจะพูดน้อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบรรยายเกมไม่ค่อยเก่งครับ